สำหรับเรสซิดิวนะคะคราวที่แล้วเราก็เรียนไปแล้วเนาะว่าไอ้ตัวเรสซิดิวเนี่ยข้อดีของมันนะคะก็คือมันสามารถที่จะนำเอาไปช่วยในการประยุกต์ใช้ในการหาค่าอินทิกรัลได้ด้วยถูกปะซึ่งแทนที่เราจะอินทิเกรตโดยใช้เทคนิคเดิมที่เป็นไม่ว่าจะเป็น multiple annulus หรือว่าจะเป็นกรณีที่เป็นพวก Cauchy integral formula และพวกเนี้ยนะคะเราก็อาจจะสามารถที่จะเอา residue มาช่วยได้ด้วยนะคะจริงๆมันก็ต่อยอดมาจากไอ้เจ้าตัวเทเลมต่างๆเหล่านั้นนั่นแหละโดยไอ้เจ้า residue ตัวเนี้ยมันจะขึ้นกับตัวจุดนะคะที่ทําให้เกิดจุดเอกฐานหรือว่าทําให้ฟังก์ชันไม่เป็นฟังก์ชันวิเคราะห์เสร็จแล้วคราวนี้ครั้งที่แล้วเรารู้มาจาก Cauchy residue theorem ว่าอินทิกรัลนะคะของ fz dz เนาะโดยที่ไอ้เจ้าตัว curve c ตัวเนี้ยนะคะเป็นวิธีปิดเชิงเดียวที่เดินในทิศทางทวนเข็มนาฬิกานะก็คือไอ้แบบนี้นะคะคราวนี้ค่าของอินทิกรัลเนี่ยบน cross curve c ตรงนี้สามารถหาจาก2 pi i แล้วก็คูณกับผลบวกของ residue ของจุดเอกฐานที่อยู่ภายใน C ได้นะคะอ่ะนี้ก็เป็นหัวข้อคราวที่แล้วคราวนี้เขาจะมาเพิ่มนะคะในส่วนของ residue ที่จุดอนันต์นะตรงนี้ก็คือมันจะมีการหาเพิ่มขึ้นได้อีกโดยอ่ะไอ้เจ้าตัว residue ที่จุดอนันต์ตรงเนี้ยหรือพูดง่ายตอนนี้เราจะสนใจจุด infinity เนาะเขาบอกว่าคราวนี้เนี่ยเขาจะสนใจในกรณีที่ fz ของเรานะคะมันเป็นฟังก์ชันวิเคราะห์นะเดี๋ยวใช้สีไฮไลท์ดีกว่าเนาะเขาสนใจ fz นะที่เป็นฟังก์ชันวิเคราะห์ที่ absolute z มากกว่า r แล้ว r คืออะไรล่ะ r เนี่ยก็คือลักษณะของต้องดู c ก่อนอ่ะไอ้เจ้าวิธีปิด c ของเรานะคะวิธีปิดเชิงเดียว C ของเราในที่นี้เขาสนใจกรณีที่ C เดินในทิศทางลบหรือตามเข็มนาฬิกานะคะถ้าเป็นเมื่อกี้อ่ะตัว Cauchy residue theorem เนี่ยจะเห็นได้ว่าเขาสนใจกรณีที่มันเดินไปในทิศทวนเข็มนาฬิกาหรือว่าทิศบวกนะคะแต่คราวนี้เราจะมาดูในกรณีที่มันเดินไปในทิศทางลบนะคะหรือทิศทางที่เป็นตามเข็มนาฬิกานะเราจะมาดูว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเรามี C ตัวนี้อ่ะนี่คือ C โยเยนิดนึงอ่ะโอเคไอ้เจ้า C ตัวนี้นะคะเดินที่ทางแบบตามเข็มนาฬิกานะคะที่ทางลบเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าพอเป็นตามเข็มนาฬิกาเนี่ยจะเห็นได้ว่าเรารู้ว่าเวลาที่เราจะหาอินทีเรีย C การหาอินทีเรีย C ทำยังไงนะจำได้ไหมหาอินทิเรต C ทำไงหันหน้าไปตามลูกศรใช่ไหมแล้วก็ยื่นมืออะไรออกไปยื่นแขนอะไรไปครับซ้ายถูกป่ะยื่นแขนซ้ายซึ่งจะเห็นได้ว่าถ้าทิศทางมันเป็นทิศทางแบบทวนเข็มนาฬิกาเนี่ยเวลาเราหันหน้าไปตามลูกศรนะคะแล้วเรายื่นแขนซ้ายออกไปแขนซ้ายเราอ่ะจะเข้าไปด้านในก็คือตรงนี้จะเป็นอินทิเรต C แต่พอทิศทางมันกลับกันนะคะเป็นทิศทางของ C แบบเนี้ยที่มันตามเข็มนาฬิกาจะเห็นได้ว่าถ้าหันหัวหันหน้าไปทางลูกศรหัวลูกศร C ปั๊บแขนซ้ายเรามันจะพุ่งออกข้างนอกแทนเห็นปะตอนนี้กลายเป็นไอ้เจ้าข้างนอกตรงเนี้ยเป็นอินทีเรีย C แทนดังนั้นนะตอนนี้เขาเลยสนใจนะคะไอ้เจ้าตัวถ้าเป็น absolute z ที่มากกว่า r นะคะโดยที่ r ตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่าเป็นเหมือนรัศมีนั่นแหละก็คือมันเหมือนว่าเราสนใจวงกลมรัศมี r ถ้าเป็น absolute z มากกว่า r ก็คืออยู่ข้างนอกเนาะก็คืออยู่ข้างนอกที่อาจารย์แรงเงาตรงเนี้ยนะคะเขาสนใจด้านนอกแทนที่จะสนใจ interior c แบบที่เป็นด้านในวงกลมหรือด้านใน cross curve เหมือนเดิมนะคะอ่ะพอมาสนใจตรงนี้เขาบอกว่าจากนิยามนะถ้า fz ของเราเป็นฟังก์ชันวิเคราะห์บนนี้ก็คือข้างนอกของตัว closed curve 4แล้วนะคะเราจะนิยามตัว residue ที่จุดอนันต์นะคะหรือว่า residue at infinity เนี่ยว่าเป็น1ส่วน2 pi i แล้วก็อินทิกรัลตาม curve 4แต่ C ตัวนี้จะมีความแตกต่างนะคะตรงนี้เราอาจจะมองแล้ว
เฮ้ยมันเหมือนไอ้ตัวที่เป็นนิยามของตัวนั้นเลยนะคะเนี่ยมันดูคล้ายๆกับตัวนิยามของตัวนี้เลยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าเขาใช้เรซิดิวที่จุดเอกฐานทุกๆจุดเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะคะจะเห็นได้ว่าถ้า fz ของเราเนี่ยข้างนอกอ่ะมันไม่มีจุดเอกฐานเลยพูดงั้นข้างนอกของตัวเคอร์ฟ C ตรงนี้ค่ะไม่มีจุดเอกฐานเลยนะเราจะได้ว่า residue ของ f infinity ตัวนี้จะออกมาเท่ากับ1ส่วน2พาย i แล้วก็อินทิเกรตตามเคอร์ฟ C ที่มีทิศทางตามเข็มนาฬิกาที่ทางลบนะแล้วก็ f z d z นะคะตรงนี้จะต้องระวังด้วยนะตัวนิยามตรงนี้มันจะมีจุดที่สำคัญเลยก็คือไอ้เจ้าตัวถ้าตามนิยามนะ fz จะต้องไม่มีจุดเอกฐานอื่นๆนะนอกเหนือจากจุดอินฟินิตี้ที่อยู่ภายในข้างนอกตัววงกลมรัศมี R ตัวนี้นะคะโอเคอันนี้เป็นนิยามเดี๋ยวคราวนี้เราก็จะไปดูกันว่าเอ๊ะและไอ้เจ้า residue ที่จุดอนันต์เนี่ยเราเห็นจากนิยามแล้วแหละมันค่อนข้างไปสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับตัวอินทิกรัลนะคะเราก็อาจจะนำเอาไอ้เจ้าตัว residue ที่จุดอนันต์ตรงนี้ไปช่วยในการคำนวณหาการอินทิเกรตนะคะบนตามโพสต์เคิร์ฟ C ของตัวฟังก์ชันบางฟังก์ชันโดยที่กรณีนั้นข้างในฟังก์ชันนะคะสมมุติว่าโพสต์เคิร์ฟ C เรามันอาจจะมีจุดเอกฐานเยอะหรือมีจุดเอกฐานที่แบบอินฟินิตี้อะไรเงี้ยเราอาจจะแทนที่จะหาตัวที่เป็น residue ของจุดเอกฐานที่อยู่ภายในโพสต์เคิร์ฟเราอาจจะเปลี่ยนเป็นสนใจข้างนอกแทนก็ได้นะคะแล้วก็ใช้วิธีการกลับเครื่องหมายให้เป็นทิศทางตรงข้ามค่าอินทิกรัลมันก็จะออกมาตรงข้ามแต่สามารถใช้จุดที่น้อยลงได้อันนี้คือไอเดียที่เอาไปใช้นะคะเพราะฉะนั้นตัวถัดไปนะคะก่อนที่เราจะไปหาตัวที่เป็น residue ที่จุดอนันต์กันเราก็ต้องมาดูว่าเอ๊ะถ้าเราใช้ตัวนิยามเลยเนี่ยมันก็จะค่อนข้างมีข้อจำกัดเนาะเพราะว่าสำหรับนิยามตัวนี้มันจะเป็นรูปแบบนี้ได้ตัวที่อยู่ด้านนอกทั้งหมดตรงเนี้ยที่อาจารย์บอกอ่ะ fz ต้องไม่มีจุดเอกฐานอื่นๆเลยนะแล้วเวลาที่จะหามันจะอยู่ในรูปอินทิกรัลด้วยเราคงไม่นิยมหาเรซิดิวโดยการอินทิเกรตถูกป่ะดังนั้นเราก็จะไปดูทอบอ 7.4 กันนะคะทอบอ 7.4 ตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวที่ค่อนข้างสำคัญเลยแหละนะเป็นตัวที่ใช้ในการหาเรซิดิวที่จุดอนันต์นะคะโดยเขาบอกว่า residue ที่จุดอนันต์เนี่ยจะออกมามีค่าเป็นลบของ c ลบ1พวกเราน่าจะจำ c ลบ1ได้เราเคยผ่าน c ลบ1มาแล้วเนาะ c ลบ1ปกติคือใครนะจำได้ไหม c ลบ1ของเดิมคือใคร c ลบ1คือใครจำได้ไหมส่วนหลักครับสัมประสิทธิ์ของส่วนหลักใช่ป่ะแต่ต้องเป็นส่วนหลักที่เป็นไง1ส่วน z ลบ z 0ใช่ไหมก็คือพูดง่ายๆตัวนี้ก็คือ residue ใช่ไหมของ f ที่จุด z 0นั่นเองนะคะตรงนี้มันก็จะมีบวกไปข้างหน้าได้แล้วก็บวกไปข้างหลังตอนที่เราหาอนุกรมลอเรนซ์เนี่ยจะเห็นได้ว่าถ้าเราหาอนุกรมลอเรนซ์รอบจุด z 0ไอ้เจ้าตัวสัมประสิทธิ์นะคะที่อยู่ข้างหน้า1ลบ z ลบ z 0ตัวเนี้ยมันจะคือ residue ของ f ที่จุด z 0ดังนั้นพอเรามาสนใจ residue ของ f ที่จุดที่ infinity นะคะไอ้ที่จุดอนันต์ตรงนี้เนี่ยแน่นอนว่าเวลาเราพูดถึงอะไรที่เป็นอนันต์เนาะมันก็จะไปนึกถึงกรณีของเวลาหาให้ออกมาเป็น infinity มันก็ต้องอะไร1ส่วน0หรือค่าคงที่ส่วน0ใช่ไหมจะออกมาเป็นอินฟินิตี้ในขณะที่กับการไอ้เจ้า1ส่วนอินฟินิตี้ก็จะออกมาเป็น0ดังนั้นเดี๋ยวไอ้เจ้าเรซิดิวของตัว f z ที่จุดอนันต์เนี่ยมันจะไปสัมพันธ์กับพวกจุด0นะคะแล้วก็ตัวหนึ่งเลยนะที่เขานิยามโดยไม่ใช่นิยามที่เขาได้มาโดยทฤษฎีบทของ 7.4 ก็คือเรซิดิวของ f ที่จุดอินฟินิตี้จะคือตัวสัมประสิทธิ์ที่อยู่ข้างหน้า1ส่วน z ของใครของการกระจายอนุกรมลอเรนซ์ที่จุด
infinity นะคะคราวนี้ก็จะเห็นได้ว่าบางคนก็ถามอุ้ยของเดิมนี่เราพอรู้เนาะว่าเวลาจะกระจายอนุกรมลอเรนเนี่ยเราอาจจะยืมอนุกรมแมคคอลินใช่ป่ะที่เป็นรอบจุดศูนย์หรือใช้อนุกรมเทเลอร์ที่เป็นรอบจุดใดๆนะคะพอมาเป็นรอบจุดอินฟินิตี้โอ้นึกไม่ออกเลยจะหาแมคคอลินยังไงใช่ไหมคะตัวเนี้ยอย่างที่อาจารย์บอกเวลาพูดถึงอะไรที่เป็นอินฟินิตี้เนี่ยมันมักจะนึกถึงตัวที่เป็น1ส่วน0นะคะดังนั้นลักษณะการหาเรซิดิวโดยทอบอ 7.4 นี้คือให้เราหา fz ที่อยู่ในรูปของอนุกรมลอเรนซ์ที่มีเทอมตัว z ยกกำลัง n นะคะก็คือเนี่ยมันจะมีเหมือนเป็นตัวอนุกรมกำลังรอบจุดศูนย์นั่นแหละนะพอเราหาอนุกรมกำลังของตัวนั้นแล้วไอ้เจ้าตัว c-1เอามาใส่ค่าลบนะคะมันจะเป็นเหมือนตัวตรงข้ามทิศทางตรงข้ามนะคะแทนที่ c-1ตรงนี้จริงๆแล้วมันคือเรซิดิวของใครตอบอาจารย์หน่อยสิ c-1ตรงนี้เป็นเรซิดิวของใครเรซิดิวของเอามือนะจ๊ะ c-1ตัวนี้เป็นเรซิดิวของใครถ้าอาจารย์เขียนอนุกรมลอเรนซ์หน้าตาแบบนี้ f กับ infinity ไม่ใช่จ้ะคิดดีๆคิดดีศูนย์ป่ะครับที่ศูนย์ต้องจริงๆแล้วเนี่ยอีเจ้าตัว c-1เนี่ยมันคือเรซิดิวของ f ที่จุดศูนย์ดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วในการหาเรซิดิวที่จุดอินฟินิตี้อาจารย์ถึงบอกว่ามันจะสัมพันธ์กับไอ้เจ้าตัวจุดศูนย์นะคะเพราะมันตัวมันเองเป็นส่วนกลับซึ่งกันและกันแล้วตอนนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเรามองตัว C แบบทิศทางทวนเข็มนาฬิกาที่ทางบวกใช่ป่ะเราสามารถใช้ตัว residue ของ F ที่จุดศูนย์ซึ่งอาศัยอนุกรมแมคคอลินมากระจาย FZ ให้เรียบร้อยนะคะสงสัยเดี๋ยวอาจารย์มันสเตอันสเตเบิลอีกแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะอาจารย์ใช้ตัวเน็ต 4G ของอาจารย์ดีกว่าแป๊บนึงนะคะจะได้สะเทียนหน่อยแป๊บนึงนะหลับหรือยังโอเคเรียบร้อยเห็นจอกลับมาเรียบร้อยนะคะโอเคงั้นซ้ำอีกทีนึงนะอย่างที่อาจารย์บอกว่าในการกระจายอนุกรมลอเรนซ์ของ f ที่ infinity เนี่ยมันไม่ได้หาการกระจายของตัวนี้ง่ายๆเพราะว่าเราก็รู้ว่าถ้าเป็นจุดอื่นๆเราต้องหาเทเลอร์ใช่ป่ะและเทเลอร์เนี่ยเราต้องดิฟก็คือหาอนุพันธ์สืบเนื่องไปแล้วก็แทนค่าณจุดแท้ศูนย์ตรงนั้นลงไปแต่ถ้าเกิดจะให้เราแทนค่าอินฟินิตี้ลงไปมันก็ไม่ใช่ตัวที่จะหากันง่ายๆเพราะฉะนั้นเขาจะสามารถหาเรซิดิวที่จุดอนันต์จากตัวเรซิดิวที่จุดศูนย์ได้โดย c-1มันคือเรซิดิวของ f ที่จุดศูนย์เพราะเป็นสัมประสิทธิหน้า1ส่วน z ที่เป็นส่วนหลักจำได้ไหมส่วนหลักตัวเทอมแรกนะคะเสร็จแล้วใส่ลบ1เข้าไปปึ้งตัวนี้เพราะฉะนั้นเก็ตเนาะดังนั้นไม่ได้มีอะไรต่างจากของเดิมหรือยากกว่าเดิมเลยถ้าพวกเราหาอนุกรมลอเรนซ์รอบจุดศูนย์ได้พวกเราก็จะหาเรซิดิวได้ทั้งเรซิดิว f 0และเรซิดิวที่จุดอนันต์ด้วยเพียงแต่เครื่องหมายมันตรงข้ามกันโอเคไหมคะเก็ตไหมคราวนี้รู้วิธีในการหาเรซิดิวแล้วดังนั้นโล่งใจขึ้นนิดนึงว่าไม่ได้ยากกว่าเดิมนะคะขอให้หาอนุกรมลอเรนซ์แบบเดิมเป็นใช้ได้คราวนี้เรามาดูหมายเหตุหมายเหตุเขาบอกว่าไอ้เจ้าตัว fz เนี่ยถ้าเป็นของเดิมอาจารย์ขอทบทวนนิดนึงนะการหา residue ของจุดที่เป็นจุดของ fz ที่เป็นณจุดเอกฐานเนี่ยมันจะมีอยู่3แบบใช่ไหมนั่นก็คือ removable whole แล้วก็ essential จำได้ไหมว่าถ้าเป็น removable residue เป็นเท่าไหร่เสมอ0ครับresidue
ของจุดที่เป็นภาวะอันนี้ขออาจารย์เขียนสั้นๆนะ removable ปกติเรารู้ว่าค่า residue จะออกมาเป็น0ใช่ป่ะอันนี้คือของจุดปกตินะคะที่เราเคยทำมาแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็น pole หรือว่าเป็น essential residue จะไม่เท่ากับ0จริงไหมอ่ะแต่ว่าสำหรับ residue ที่จุดอนันต์ไอ้ตัวนั้นไม่เป็นจริงแล้วนะใช้หลักการเดียวกันไม่ได้นะคะเขาบอกว่าสำหรับจุดที่เป็นไม่ใช่จุดสำหรับ residue ที่จุดอนันต์นะคะมันอาจจะไม่เป็น0ทั้งที่ F เนี่ยมันมีภาวะ removable หรือเป็นฟังก์ชันวิเคราะห์เลยก็ได้นะคะเนี่ยอย่างตรงเนี้ยปกติเราดูว่าถ้า residue ไม่เป็น0 F ควรจะมีจุดเอกฐานที่ให้ภาวะ pole หรือ essential แต่เขาบอกว่ามันอาจจะไม่เป็น0ทั้งที่ไม่มีโพไม่มีเอเซนเชียลแต่อาจจะมีภาวะ removable หรืออาจจะเป็นฟังก์ชันวิเคราะห์ไปเลยก็ได้ก็มีสิทธิ์ที่ residue จะไม่เป็น0ได้ด้วยซึ่งมันจะค่อนข้างไม่ตรงตามกฎเกณฑ์เดิมของ residue ที่จุดแท้0ที่เราเคยเรียนมานะคะมันจะเป็นข้อยกเว้นนะตรงนี้คือข้อยกเว้นของ residue ที่จุด infinity นะคะตรงนี้ต้องจำให้แม่นเลยเพราะว่าบางคนเนี่ยไปจำได้ว่าเฮ้ยถ้าจุดของเราเป็น removable ปุ๊บ residue ต้อง0ปั๊บเลยเนี่ยเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูนะคะว่าสำหรับ residue ของ F ที่จุด infinity เนี่ยมันจะไม่ตรงตามของเดิมณจุดนี้ด้วยนะคะตัวอย่างเช่นe กำลัง1ส่วน z ตัวนี้จุด infinity กลายเป็นว่ามันเป็นฟังก์ชันวิเคราะห์นะคะเพราะอะไรพวกเราลองเช็คลิมิตสิลิมิตเมื่อ z เข้าใกล้อินฟินิตี้ของ e ยกกำลัง1ส่วน z ได้เท่าไหร่เอ่ยได้เท่าไหร่คะ1ครับมันคือ e กำลัง1ส่วนอินฟินิตี้ก็0ใช่ป่ะ e กำลัง0ได้1เพราะฉะนั้นเอ้ยมันหาค่าได้ถ้าหาลิมิตของเมื่อ z เข้าใกล้ z 0ของ f z แล้วออกมาเป็นค่าที่หาค่าได้มันคืออะไรนะจากนิยามมันคืออะไรคะมันคือตัวถ้าเป็นจุดเอกฐานตอนนั้นมันจะเป็นตัว removable เนาะแต่ตรงนี้จริงๆอ่ะไอ้เจ้า infinity ของเราสำหรับข้อนี้มันไม่ใช่ removable เอ้ยมันไม่ใช่จุดเอกฐานด้วยซ้ำนะคะเพราะถ้าเกิดสมมุติว่าเราแทนค่าเข้าไปนะคะหรือว่ากระจายอนุกรมลอเรนซ์รอบจุดศูนย์ก็ได้เพราะว่าตรงนี้จะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วฟังก์ชันตัวนี้มีจุดเอกฐานคือใครจุดเอกฐานคือใครศูนย์ครับจุดเอกฐานคือศูนย์นะถามว่าอินฟินิตี้ใช่จุดเอกฐานไหมอินฟินิตี้ใช่จุดเอกฐานไหมคะไม่ใช่นะอันนี้เขาจะยกตัวอย่างสำหรับอินฟินิตี้เนี่ยไม่ใช่จุดเอกฐานเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่ใช่จุดเอกฐานแสดงว่าตัวนี้ fz เนี่ยมันเป็นฟังก์ชันวิเคราะห์ที่อินฟินิตี้โดยปกติถ้าเป็นพวกที่เป็น removable หรือฟังก์ชันวิเคราะห์ตัว residue มันควรจะออกมามีค่าเป็น0นะคะแต่ข้อนี้เขาทำให้ดูเลยว่า e กำลัง1ส่วน z ซึ่งพวกเราเคยกระจายอนุกรมลอเรนซ์กันแล้วจะเห็นได้ว่า i เจ้าตัวสัมประสิทธิ์นะคะหน้า1ส่วน z ตรงนี้เห็นไหมหรือว่า residue ของ f0 น่ะมันออกมาเป็นเท่าไหร่ลองดูซิสัมประสิทธิ์เป็นเท่าไหร่ c ลบ1 c ลบ1เป็นเท่าไหร่คะเป็น0ป่ะครับไม่สิไอ้1เหรอ c-1 หรือไอ้เจ้าตัวสัมประสิทธิ์ข้างหน้าส่วนหลักตัวแรกก็คือสัมประสิทธิ์หน้า1ส่วน z มันคือ1ถูกไหมตัวเนี้ยมันคือ residue ของ f ที่จุด0ในขณะที่ residue ของ f ที่จุด infinity จากตัวทบ 7.4
ก็จะออกมาเป็นใครจะออกมาเป็นใครคะลบของ4ลบ1เนาะซึ่งก็คือลบ1เห็นป่ะเรซิดิวไม่0นะเขาก็เลยบอกไงคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ระวังนิดนึงตัวกฎเกณฑ์ที่เราเคยรู้มาจากresidue ของฟังก์ชัน fz ของเดิมที่เราบอกว่าถ้ามันเป็นตัวที่เป็นลักษณะของฟังก์ชันวิเคราะห์หรือว่าเป็นลักษณะของฟังก์ชันที่ให้จุดเอกฐานภาวะเป็น residue เนี่ยปกติเป็น removable เนี่ยปกติ residue จะต้องเป็น0แต่สำหรับที่จุด infinity residue อาจจะไม่เป็น0ก็ได้ทั้งที่ไม่มีโฟเกิดขึ้นไม่มีจุดเอกฐานที่เป็นโฟไม่มีจุดเอกฐานที่เป็น essential แล้วก็จากตรงนี้จะเห็นได้ว่า infinity ของเราอะไม่ใช่ตัวจุดเอกฐานเลยด้วยซ้ำนะคะมันทำให้ fz เนี่ยเป็นฟังก์ชันวิเคราะห์นะคะแต่ residue ออกมามีค่าเป็นลบ1โอเคเนาะหมายเหตุตรงนี้คือข้อยกเว้นนะคะเพราะฉะนั้นเราจะแบบทำรวดเร็วเฮ้ยเห็นว่าเป็นไม่ใช่จุดเอกฐานปุ๊บแล้วตอบ residue เป็น0ไม่ได้นะคะระวังด้วยโอเคคราวนี้เราก็จะเข้ามาสู่ตัวที่อาจารย์บอกอะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราจะนำไปประยุกต์ใช้ในการหาตัวที่เป็นintegral นะคะของฟังก์ชันจำนวนเชิงซ้อน f z z ตัวเนี้ยเราสามารถที่จะเอาไอ้เจ้าตัว residue ที่จุดอนันต์ไปช่วยในการหาได้คล้ายๆกับตัวทอบอเดิมที่เป็น Cauchy residue theorem นะคะแต่คราวนี้เวลาดูเราก็จะดูด้านนอกแทนอ่ะเพราะฉะนั้นทอบอ 7.5 บอกว่าถ้า fz นะคะเป็นฟังก์ชันวิเคราะห์ในโดเมน d พวกเราสังเกตโดเมน d ในที่นี้นะคะจะเป็นด้านนอกคราวนี้โดเมน d เราจะสนใจด้านนอกนะคะก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาเราจะสนใจด้านในเนาะที่อยู่ด้านในของ close curve นะคะซึ่งตรงนี้จะรวมย่านข้างเคียงจุดของอินฟินิตี้หรือพูดง่ายคือรวมจุดอินฟินิตี้เข้าไปด้วยนะคะเราจะได้ว่าตัวอินทิกรัล fz dz จะออกมาเป็น2ไพ i คูณกับผลบวกของ residue ของจุดเอกฐานทั้งหลายแหละนะคะที่อยู่ข้างนอก c ตรงเนี้ยที่จริงๆจะบอกว่าอยู่นอก c ก็ไม่ได้เหมือนที่อาจารย์บอกมันอยู่ในอินทีเรียซีนะเพราะว่าแขนซ้ายเรามันจะออกไปอยู่อนาบริเวณด้านนอกนะคะดังนั้นไอ้เจ้าตัวอินทิกรัลตัวนี้จะออกมาเป็น2ไพ i คูณกับเรซิดิวของใครบ้างก็จะมีเรซิดิวของ z1 z2 z3 z4 และอินฟินิตี้ด้วยอีกจุดนะขีดยาวไปแล้วก็อินฟินิตี้อันนี้อาจารย์เขียนแบบเป็นตัวแทนเฉยๆนะคะจะมีของจุดอินฟินิตี้รวมไปด้วยนะคะแต่อย่าลืมสิ่งที่สำคัญเลยคือตัวอินทิกรัลตัวนี้ c จะต้องเป็นทิศทางตามเข็มนาฬิกานะคะทิศทางลบนะถึงจะใช้ตัวนี้เห็นไหมคะเพราะว่าไอ้เจ้าบรรดาจุดทั้งหลายที่อยู่ด้านนอกเนี่ยมันจะเป็นจุดที่กลายเป็นอินทิเรียซีแทนนะคะโอเคอย่างตัวนี้ถ้าเอาตามรูปอินทิกรัลนะคะบนโครสเคิร์ฟ f z d z ก็จะเกิดจาก2ไพ i แล้วก็คูณกับผลบวกของ residue มันมีจุดทั้งหมดอยู่5จุดนะคะตัวนี้ก็จะเป็น residue fที่จุด z1 บวก residue f ที่จุด z2 บวก residue f ที่จุด z3 แล้วก็ต้องบวก residue f ที่จุด z4 และสุดท้ายต้องเป็น residue ของ f ที่ infinity ด้วยโอเคเพราะฉะนั้นหมายความว่ามันจะขึ้นกับตัวทิศทาง4แต่คราวนี้เราจะย้อนกลับไปแล้วโดยปกติส่วนใหญ่เวลาเราทำโจทย์เราจะเห็นได้ว่า C ของเรามักจะเป็นทิศทาง
ควรเขียนนาฬิกาคือทิศทางบวกแล้วถ้าเกิดเป็นทิศทางบวกเราจะเอา residue ที่ f infinity มาช่วยด้วยได้ไหมอ่ะมาดูตรงนี้ต่อนะคะตรงนี้เขาก็เลยมาสรุปให้ก่อนนะคะว่าถ้าทิศทวนเข็มนะถ้าเกิดสมมุติว่าเรากำลังสนใจตัวอินทิกรัลบน closed curve c โดยที่ c เป็นลักษณะวิธีปิดเชิงเดียวที่มีทิศทางทวนเข็มนาฬิกานะคะแป๊บนะใครส่งแชทอะไรมาเองจดหน้าเมื่อกี้ไม่ทันอ่ะหน้าเมื่อกี้ก็คือจุดจากรูปนะคะมีอยู่ทั้งหมด4จุดเนาะซึ่ง4จุดนี้ Z1 Z2 Z3 Z4 เป็นจุดเอกฐานนะคะเสร็จแล้วเวลาที่เราจะหาในกรณีของอินทิกรัลบน closed curve C ที่มีทิศทางตามเข็มนาฬิกามันก็ต้องเป็น2ไพ i คูณกับผลบวกของ residue ของจุดเอกฐานทั้งหมดนะคะดังนั้นก็จะเป็นของจุด Z1 Z2 Z3 Z4 และรวมจุด infinity ไปด้วยนะส่วนคราวนี้เขาก็เลยมาสรุปให้ว่าถ้าเราต้องการหาอินทิกรัลนะคะของ fz dz โดยที่ c เป็นวิธีปิดเชิงเดียวเดินในทิศทางทวนเข็มนาฬิกามันจะมีวิธีในการหาได้2วิธีด้วยกันเขาก็จะประยุกต์เอาไอ้ตัวเมื่อกี้เนี่ยเข้ามาช่วยนะคะเพียงแต่ว่าจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นทิศทางที่เป็นทวนเข็มนาฬิกาเรารู้ว่าเวลาทิศทางมันตรงข้ามแล้วเราจะเอามาใช้ตัว residue ของแต่ละตัวมันจะเปลี่ยนเป็นตัวที่เป็นค่าตรงข้ามดังนั้นเราจะสามารถใช้ลบ2ไพ i คูณกับผลบวกของ residue ของจุดเอกฐานที่อยู่ข้างนอกวิถีรวมทั้งจุดอนันต์ได้นะคะแต่ว่าจุดเอกฐานต้องมีจำกัดนะหรือจะใช้วิธีเดิมดั้งเดิมเลยคือเอา2ไพ i คูณกับผลบวกของ residue ของจุดเอกฐานที่อยู่ข้างในวิถีซึ่งแน่นอนจุดเอกฐานก็ควรจะมีจำนวนจำกัดด้วยเช่นเดียวกันนะคะมาสรุปอย่างนี้พวกเราอาจจะไม่เก็ตเอาตัวอย่างตัวนี้เพิ่มเข้าไปนะคะสมมุติว่าอาจารย์มี closed curve Cทิศทางทวนเข็มนาฬิกานะเพราะปกติทิศทางจะเป็นทิศทางบวกนะคะเสร็จแล้วอาจารย์มีจุดเอกฐานดังนี้อินฟินิตี้เอามาลบไปตรงนี้แล้วกันถ้าพวกเราใช้วิธีที่หนึ่งเราจะได้อินทิกรัลออกมาเป็นอะไรคะเอาวิธีที่หนึ่งเดี๋ยวใช้สีเดียวกันก็ได้จะมีใช้อีกสีขอสีแดงก่อนถ้าแบบวิธีที่หนึ่งอินทิกรัลบนเคิร์ฟ C ของ fzdz จะออกมาเป็นเท่าไหร่คะเอาแบบวิธีสีแดงวิธีที่1ข้างบนแบบปกติที่เราเคยทํา2 pi i คูณกับ2 pi i กับ residue z 1 residue z 2 residue z 3ครับเออใช่มั้ยเรามีจุดเอกฐาน4จุด3 3จุดแล้วถ้าวิธีที่2ล่ะค่าอินทิกรัลตัวเดียวกันเลยนะออกมาเป็นเท่าไหร่คะวิธีที่2เอาข้างนอกลบ2ไพ i residue f z 4บวก residue f z f z infinity f infinity นั่นเองใช่ป่ะเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นว่าเรามีสิทธิ์หาได้2แบบนะคะซึ่งถามว่าถ้าเกิดสมมติว่า C ของเราอ่ะทิศทางมันท
คนเข็มนาฬิกาตามปกตินี่แหละนะคะเพราะทุกทฤษฎีก็ชอบทิศทางบวกเนาะแต่ว่าข้างในนะคะอินทิเดซีเนี่ยโอ้โหจุดเอกฐานมันยุบยับเลยเช่นอาจจะมีจุดเอกฐานสัก10จุดอย่างเงี้ยแต่ในขณะที่ข้างนอกไม่มีจุดเอกฐานเลยหรือข้างนอกมีจุดเอกฐานสัก 1-2 จุดพวกเราจะเลือกวิธีที่1หรือวิธีที่2เลือกวิธีไหนก็เลือกวิธีที่2อะไรครับใช่ครับยากมันก็คือเป็นออปชันหนึ่งนะคะที่เราสามารถที่จะเลือกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวตรงเนี้ยมันก็เหมือนเป็นส่วนที่มันเอ็กเซนออกมาที่เฮ้ยเรานอกจากจะหาข้างในแล้วนะแล้วบางครั้งเนี่ยไอ้บางทีมันมีจริงๆบางโจทย์ที่จุดที่มันอยู่ข้างในอะค่ะมันเป็นจุดเอกฐานที่แบบอนันต์อะเยอะอะเป็นจุดเอกฐานที่แบบยิ่งโดยเฉพาะไปเจอเคสหนักๆที่ข้างในมันมีในอินทิเดซีนะก็คือด้านภายในอะค่ะมันมีจุดเอกฐานแบบที่ไม่ใช่เอกเทศด้วยอะมันเป็นเลยจุดเอกฐานที่แบบว่าต่อปุ๊บเป็นไปอะไรเงี้ยลักษณะแบบนั้นน่ะมันจะทำให้เราอะหายากมากดังนั้นเราก็จะสามารถเลี่ยงได้โดยไม่เอาข้างในก็ได้เอาข้างนอกแทนอ๋อไอ้พวกคัทใช่ไหมครับอะไรนะพวกบานช์คัทใช่ไหมครับ นั่นแหละประมาณแต่ต้องไปอินทิเกรตตรงนั้นใช่ก็คือมันอาจจะยังยากอยู่แต่มันก็ยังสามารถที่จะเป็นทางออกที่ง่ายกว่าที่เราจะมาลงไอ้ตรงเนี้ยจริงป่ะเอออ่ะโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้เข้าใจแล้วนะว่าในการหาสำหรับกรณีที่เป็นควรเข็มนาฬิกาทิศทางบวกนะคะเลยทำได้2วิธีนั่นก็คือเอา2ไพ i คูณเรซิดิวกับจุดเอกฐานที่อยู่ interior นี่แหละนะคะกับลบ2ไพ i คูณกับจุดเอกฐานที่อยู่ exterior คราวนี้ถ้าอาจารย์วาด C แบบนี้ข้างนอกจะกลายเป็น exterior ละนะคะแล้วก็รวมจุดอนันต์เข้าไปด้วยอันไหนง่ายกว่าทำอันนั้นนะคะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้มันก็จะนำไปสู่ข้อสรุปตัวถัดไปอีกนะคะว่าเราจะสามารถที่จะหาซัมนะคะผลรวมของเรซิดิวของจุดเอกฐานทั้งหมดรวมกับอินฟินิตี้ด้วยพวกเราคิดว่ามันออกเป็นอะไรผลรวมทั้งหมดจะออกเป็นอะไรออกเป็นอะไรคะขอใหม่ครับขอใหม่อีกทีนึงอ่ะถ้าจากที่พวกเราดูตรงนี้นะคะเอารูปนี้ก็ได้รูปนี้มีจุดเอกฐานทั้งหมดกี่จุดเอกฐานทั้งหมดถ้ารวมอินฟินิตี้ก็5จุดนะครับถ้ายังไม่รวมก็คือ4จุดถูกไหมถ้ามีอินฟินิตี้ด้วยก็คือเป็น5จุดเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าลักษณะถ้าคำถามของอาจารย์คือถ้าอาจารย์ให้ต้องการให้พวกเราเนี่ยหาผลรวมของเรซิดิวของทั้ง5จุดนี้พวกเราคิดว่าค่าออกมาจะได้เท่ากับเท่าไหร่0ป่ะคะ0เก่งมากเพราะอะไรทำไมถึงเป็น0เราก็แค่เอาอะไรเอามาบวกกันอ่ะมันหักลักกันพอดีอ่ะจริงๆตรงนี้จะเห็นได้ว่าถ้าเราเอา2ไพ i หารตลอดเนาะมันก็จะเกิดเป็นอะไรมันก็จะเกิดเป็น1ส่วน2ไพ i ใช่ไหมคะแล้วก็อินทิเกรต c f c เอ้ย fzไอ้ตัวนี้ก็จะคือเรซิดิวตัวนี้ทั้งหมดถูกป่ะในขณะที่ผลบวกของเรซิดิวตรงนี้อีกมันก็จะออกมาเป็นอะไร1ส่วนลบ2ไพ i c f z d z ใช่เปล่าใช่ไหมทางขวาก็จะเป็นเรซิดิวแต่อาจารย์แต่อาจารย์เราสองสมการที่จัดแล้วมาบวกกันด้านซ้ายมือก็จะหักล้างนี่ไงก็คือตรงนี้อาจารย์กำลังจะเขียนต่อเดี๋ยวลงไปหน่อยยังลงอ้าวโอ้โหดอกมันไม่ได้เลยเซนซิทีฟมากตรงนี้F สักหนึ่งนั่นก็หมายความว่าเราไม่จำเป็นต้องไปกระจายอนุกรมหาอินฟินิตี้ถูกต้องเราก็หาถ้าเรารู้เรซิดิวตัวที่เหลือเราหาเรซิดิวที่อินฟินิตี้จากเรซิดิวตัวที่เหลือก็ได้เลย
ถูกต้องนั่นแหละอันนี้คืออีกหนึ่งออปชันที่กำลังโผล่มานั้นมันจะค่อยๆพอเรามองภาพออกอ่ะมันจะค่อยๆคือพูดง่ายๆว่าตอนนี้สิ่งที่เราทำอ่ะเรากำลังหาตัวอินทิเกรตตัวค่าของอินทิกรัลโดยที่ไม่ต้องอินทิเกรตเลยเราก็ไปเล่นกับเรื่องของจุดและเอาทฤษฎีบทต่างๆมาช่วยเนาะตอนนี้ต้องสีเขียวแล้วเนาะf infinity นะคะเห็นป่ะจากตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่าถ้าอาจารย์เอาไอ้ที่อาจารย์ขีดเส้นใต้เนี่ยเอามาบวกกันเนาะมันก็จะเกิดออกมาซ้ายมือตรงนี้จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่ามันจะตัดกันนะคะทําให้ผลบวกของ residue ทั้งหมดนะคะก็คือ residue ของจุดเอกฐานทั้งหมดของ fz เนี่ยรวมกับ residue ที่จุดอนันต์จะออกมามีค่าเป็น0ซึ่งไอ้เจ้าความสัมพันธ์ตัวนี้ก็จะเป็นอีก1ทฤษฎีบทซึ่งทำให้เราสามารถหา residue ที่จุดอนันต์จาก residue ของจุดที่เหลือได้ด้วยโอเคไหมเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวรอระหว่างจดนิดนึงนะคะตัวนี้ก็จะนำไปสู่ทบ 7.6 ในหน้าถัดไปไปได้ยังทุกคนเขียนตามเรียบร้อยยังคะใครไม่ทันแจ้งแล้วกันนะเห็นไหมมันก็เลยนำมาที่ทบ 7.6 ตรงนี้ที่บอกว่าผลบวกทั้งหมดของ residue ของ fz รวมที่จุดอนันต์ด้วยนะจะมีค่าเป็น0 residue ทุกตัวบวกกันนะคะได้0เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นตัวช่วยนะคะอีกตัวหนึ่งที่ถ้าเกิดสมมุติว่าเขาสั่งให้เราหา residue ที่จุดอนันต์แทนที่เราจะต้องไปหาตัวที่เป็น C-1 จากอนุกรมลอเรนซ์ที่จุดรอบจุด0เนาะเราก็เปลี่ยนก็ได้นะคะเราก็สามารถใช้ค่าจุดเอกฐานของเรามันน้อยๆจุดเราก็เอา residue ทั้งหมดรวมกันต้องเป็น0มันก็คือผลลบนะคะจะต้องดูนะอยู่ในหรืออยู่นอกนะคะก็คือทุกตัวเนี่ยมันเอามารวมกันเนี่ยมันจะต้องได้ออกมามีค่าเป็น0เราก็ย้ายข้างได้เรซิดิวที่จุดอนันต์ออกมานะคะโอเคตอนนี้ถ้า fz ทบถัดไปนะมีค่า0เชิงเดียวนะคะที่อนันต์อย่างที่อาจารย์บอกว่าไอ้ตัวอินฟินิตี้อ่ะมันสัมพันธ์กับ0เรารู้ว่า1ส่วน0ได้อินฟินิตี้1ส่วนอินฟินิตี้ได้0เนาะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยสามารถหา residue ที่จุดอนันต์เพิ่มได้อีก1ทฤษฎีบทนะคะคนคิดก็ช่างสรรหาวิธีให้ง่ายขึ้นนอกจากหาความสัมพันธ์จาก 7.6 หาจากตัวอนุกรมลอเรนซ์ของจุด0ยังสามารถหาได้จากทบ 7.7 อีกด้วยและทบ 7.7 ตรงนี้มีประโยชน์มากด้วยนะคะเราจะได้ว่าถ้า fz มีค่า0เชิงเดียวนะคะที่อนันต์นั่นก็คือหมายความว่า fz ของเราเนี่ยพอแทนค่า z ด้วยอนันต์ปั๊บมันจะออกมามีค่าเป็น0นะคะเราจะได้ว่า residue ของ f ที่จุดอนันต์จะสามารถหาได้จากลิมิตของ z ตรงนี้ z นะคูณกับ fz ได้เมื่อ z เข้าใกล้ infinityนะคะแล้วก็ข้อดีเพิ่มขึ้นมาอีกว่าถ้าเกิดสมมุติว่า fz ของเราเนี่ยมันมีค่า0อันดับ2หรือค่า0อันดับ3ค่า0อันดับ4ที่อนันต์นะคะมากกว่านั้นได้หมดนะเราจะได้ว่า residue ของ f ที่จุดอนันต์จะเป็น0ทบนี้เดี๋ยวก็ใช้บ่อยเหมือนกันอันดับ2หรือมากกว่านะคะแต่ถ้าเกิดมีค่า0เชิงเดียวค่า0เชิงเดียวคืออันดับ1นะคะตัว residue จะออกมามีค่าเป็นลบลิมิตของ z fz เมื่อ z เข้าใกล้อินฟินิตี้โอเคเพราะฉะนั้นมีเครื่องมือเพิ่มแล้วเนาะแล้วก็มีอีกทบ 7.8 เดี๋ยวดูนะอาจารย์ถ้าจะพิสูจน์7.8ให้ดูแล้วกันเนาะ
ไอตัว 7.7 น่าจะไม่ยากนะคะมาดูทบ 7.8 กัน 7.8 ตัวนี้นะคะเขาบอกว่าเรซิดิวของ F ที่จุดอนันต์เนี่ยนอกจากหาได้จากอังกมล้อเล่นหาจากผลรวมทั้งหมดของเรซิดิวทบ 7.6 หาจากตัวที่เป็นค่าศูนย์การพิจารณาค่าศูนย์ที่จุดอนันต์นะคะจากทบ 7.7 ยังสามารถใช้กับทบ 7.8 ได้อีกทบ 7.8 บอกว่าresidue ของ f ที่จุดอนันต์จะออกมามีค่าเป็นลบของ residue ของ1ส่วน z กำลัง2 f 1ส่วน z ที่จุด0สัมพันธ์กับจุด0อีกแล้วนะคะมาลองดูว่าเฮ้ยทบตัวนี้มันเป็นจริงได้ยังไงนะคะแล้วถ้าเกิดมันเป็นจริงแล้วเราก็สามารถที่จะเอาไปใช้ในกรณีที่เราพิจารณาที่จุด0ซึ่งแน่นอนเวลาเราพิจารณาอะไรที่จุด0เนี่ยมันมักจะง่ายกว่านะคะอ่ะไหนที่ลองมาพิสูจน์กันดีกว่าพิสูจน์ยังไงดีน้องพิสูจน์โอเคในการพิสูจน์ก็อันดับแรกเนาะเริ่มต้นจากการหาอนุกรมลอเรนตรงนี้อย่างที่อาจารย์บอกว่ามันเป็นการเล่นกับจุดศูนย์แทนนะคะนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามาพิจารณาอนุกรมลอเรนรอบจุดศูนย์นะคะของ f z อนุกรมลอเรนรอบจุดศูนย์ของ f z มันจะคืออะไรนะคะเราเรียนอนุกรมลอเรนมาแล้วอนุกรมลอเรนหน้าตาเป็นไง f z เท่ากับรอบจุดศูนย์จ้ะจุดๆแล้วกันเนาะบวกเอา c ลบ2หน่อยแล้วกันพวกเราจะได้เห็นชัดเจนถ้า c ลบ2ตรงนี้เป็นอะไรคะข้างล่างนี่เป็นอะไร z กำลัง2ใช่ไหมถัดไปก็เป็นอะไร c ลบ1เนาะแล้วอะไร z อันนี้คือจดกันอยู่ใช่ไหมเงียบเชียวอันนี้ก็เป็น c 0เนาะแล้วก็อะไรคะ c 1 z c 2 z กำลัง2บวกจุดจุดจุดโอเคไหมอันนี้เป็นอนุกรมลอเรนรอบจุดศูนย์นะคะของ f z คราวนี้เราลองไปดูเรารู้ว่า residue ของ f ที่จุด infinity จากตัวตั้งต้นก่อนหน้านั้นเลยเดี๋ยวอาจารย์เขียนไว้ก่อน residue ของ f ที่จุด infinity มันคือออกมาเป็นลบใครนะจำได้ไหมลบใครลบ c ลบ1อันนี้ตั้งไว้ก่อนนะอันนี้คือที่เรารู้แล้วถูกปะเดี๋ยวมาดูซิว่ามันจะออกมาเท่ากับลบของไอ้เจ้าตัวฝั่งเนี้ยจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำออกมาให้เป็นฝั่งนี้ได้เราต้องทำไงกับตัวที่เรามีอยู่แล้วต้องทำไงก่อนจาก f z ตัวเนี้ยทำไงคะก็เอามาเปลี่ยนเป็น f 1ส่วน z ใช่ปะ f 1ส่วน z จะกลายเป็นอะไรคะกลับให้อาจารย์หน่อยสิซึ่งแน่นอนตอนนี้1ส่วน z มันจะไปสัมพันธ์เหมือนเรามี1ส่วน0แล้วถ้ามันกลับกันมันจะเป็นแบบลักษณะที่เป็นreciprocal ของมันเนี่ยมันจะไปสัมพันธ์กับตัว infinity ทันทีถูกปะเพราะฉะนั้นพออาจารย์เปลี่ยนจาก z เป็น1ส่วน z ปั๊บเกิดอะไรขึ้น z จะเปลี่ยนเป็น1ส่วน z ทั้งหมดถูกต้องเพราะฉะนั้นตรงนี้จะกลายเป็น c ลบ2ของใคร1ส่วน z ทั้งหมดกำลัง2ไม่ใช่อีกที่ค่ะอีกที่แต่กลางสองครับถูกต้องมันจะเป็นส่วนกลับกันใช่ไหมแล้วต่อไปตัวนี้จะเป็น c ลบหนึ่งของใครแซดแซดแล้วก็บวก c ศูนย์ถูกป่ะแล้วก็บวกใช่ไหมแล้วก็บวกจุดจุดจุดใช่ป่ะมันจะกลับกันทันทีนะคะเสร็จแล้วเราทำไงต่อเนี่ยเริ่มมองเห็นแล้วเราทำไงต่อ
ทำไงคะได้ตรงนี้ไปแล้วก็เอา1ส่วน z กำลัง2คูณเข้าไป1ส่วน z กำลัง2 f 1ส่วน z ได้อะไรออกมาคะจุดจุดจุดได้อะไรตัวแรก4ลบ2จะกลายเป็นอยู่กับใครเนี่ยก็เป็น4ลบ2อย่างเดียวเพราะว่ามันตัดกันหมดนะคะต้อง4ลบ1ล่ะ1ส่วน z แล้วก็4ศูนย์ล่ะ1ส่วน z กำลัง2ค่ะ4 1เป็น z กำลัง3แล้วก็ z กำลัง4โอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะมี z เต็มไปหมดเนาะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ปั๊บresidue ของ1ส่วน z กำลัง2 f 1ส่วน z ที่จุดศูนย์จะคือใครคะresidue ของ1ส่วน z กำลัง2 f 1ส่วน z ที่จุดศูนย์จะคือใครคะคือใครคือใครอาจารย์วงไว้ให้อย่างอาจารย์นี่เราสนใจที่จุดศูนย์เพราะฉะนั้นปกติเรซิดิวก็คือหาสัมประสิทธิ์ข้างหน้า1ส่วน z ก็คืออะไร4ลบ1ถูกต้องเพราะฉะนั้นคราวนี้เราก็เอามาดูจะเห็นได้ว่าเรซิดิวของ f นะคะดังนั้นได้แล้วนะresidue ของ f infinity มันก็จะออกมาเป็นลบของใครลบของ4ลบ1หรือก็คือลบของ residue ของ1ส่วน z กำลัง2 f 1ส่วน z ที่จุดศูนย์ใช่ป่ะเพราะไอ้เจ้าตัวนี้มันคือ c 1 residue ของ f ที่จุด infinity ต้องเป็นลบC1 นี่ไงก็ออกมาตามทบ 7.8 นะคะเป็นการพิสูจน์ง่ายๆแต่ว่าในการพิสูจน์ตัวนี้พวกเราต้องเข้าใจ อนุกรมลอเรนซ์ให้เรียบร้อยนะคะโดยที่ต้องรู้ด้วยว่ามันไปพิจารณาที่จุดศูนย์นะแล้วใช้สามารถที่จะนำมาหาความเชื่อมโยงหรือความสัมพันธ์กับ residue f ที่จุด infinity ได้ด้วยนะคะจะถามว่าไอ้ 7.8 ไม่ค่อยใช้หรอกนะคะ 7.8 นี่คือยกมาเพื่อให้พวกเราเนี่ยได้เห็นการพิสูจน์ซึ่งมันสัมพันธ์กับเจ้าตัวอนุกรมลอเรนซ์เท่านั้นเองแต่โดยส่วนใหญ่ที่เขาใช้กันนะจะคือ 7.6 และ 7.7 นะคะส่วนนั้นจะใช้เยอะโอเคเพราะฉะนั้นทำความรู้จัก residue ที่จุดอนันต์กันมาพอสมควรแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อตัวที่เป็นโจทย์ให้เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วเราจะรู้ว่าใช้ residue ที่จุดอนันต์ดีกว่าง่ายกว่าตั้งเยอะนะคะทันไหมทันไหมอาจารย์จะเริ่มเรียกชื่อแล้วนะคะเพราะว่าตัวทฤษฎีการแนะนำทุกอย่างครบหมดแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำโจทย์กันมาไอ้เจ้าตรงนี้ที่มันนั่นก็คืออาจารย์มาจากสไลด์เดิมของอาจารย์อัศนานะอาจารย์เขาแต่ก่อนใช้เป็นแผ่นแผ่นใสอาจารย์เขาเขียนไว้ไว้ unstable โอเคเดี๋ยวนะทำไมเล็กอาจารย์ unstable ได้เอาคนแรกดีกว่าเนาะขอเป็นสุธิดาค่ะสุธิดามาไหมสุธิดามาเปล่าเมื่อกี้มาไม่ใช่เหรอลูกหายไปไหนแล้วสุธิดาเป็นไรแล้วโอเคงั้นเปลี่ยนเป็นใครตอบน้อยอยู่ตอบเยอะมากขึ้นบนอะไรกันกฎชกรโอเคกฎชกรอยู่ไหมคะกฎชกรอยู่ค่ะโอเคกฎชกรมา
คนเริ่มก่อนได้เปรียบนะคะเพราะว่ามันจะยังง่ายอยู่จากตัวนี้เนาะเขาให้หาอินทิกรัลของ absolute z เท่ากับ2อาจารย์ขอตรงนี้ก่อนเลยเพราะว่าตรงนี้คือส่วนสำคัญนะคะ absolute z เท่ากับ2เป็นกราฟรูปอะไรนะวงกลมค่ะวงกลมรัศมีเท่าไหร่คะ2ค่ะโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้พวกเราเรียนมาเยอะแล้วว่าไอ้เจ้าสัญลักษณ์ตรงที่อยู่ใต้เครื่องหมายอินทิกรัลตัวเนี้ยมันคือตัว c ถูกป่ะมันเป็นการกำหนด c นะคะและโดยปกตินะตรงนี้ต่อให้ไม่บอกนะคะเราจะถือว่าเป็นอันเข้าใจตรงกันว่าลักษณะการบอกแบบนี้คือทิศทางทวนเข็มนาฬิกาที่เป็นทิศทางบวกนะคะทิศ c ของเราเป็นวงกลมรัศมี2ทิศทางทวนเข็มแบบนี้นะคะถัดไปกุจกร fz เป็นเท่าไหร่คะ fz fz คือใคร fz คือ z ส่วน z กำลัง4ลบ1ค่ะเพราะฉะนั้นคำถามที่ตามมาคือจุดเอกฐานมีใครบ้างมี1ค่ะตัวเดียวเลยหรือเปล่าจ๊ะลบ1ด้วยค่ะแค่2ตัวหรือเปล่าจ๊ะi ค่ะแล้วก็อะไรคะลบ i ค่ะโอเคตรงนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าจะเอาให้แบบแม่นเป๊ะเนาะก็ต้องเช็ค z กำลัง4ลบ1เท่ากับ0เมื่อไหร่บ้างคะเราก็จะแยกเป็น z กำลัง2ทั้งหมดกำลัง2ลบ1ใช่ป่ะซึ่งคือใครบ้างคะหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2เนาะได้หน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังบวกหลังซึ่งตัวนี้ก็คือให้1กับลบ1ส่วนตัวนี้ก็คือให้ในกับลบในจำไว้ว่าตอนนี้เราเรียนจำนวนเชิงซ้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวที่เป็นซัดกำลัง4ก็ต้องมีจุดเอกฐานให้อาจารย์ทั้งหมด4จุดด้วยนะคะหรือพหุนามฟิสิกส์นั่นเองคราวนี้ทั้ง4จุดอยู่ใน C หมดเลยไหมอยู่ค่ะอยู่เกลี้ยงถูกป่ะมีใครบ้างมี1มี1มี -1 มี i แล้วก็ -i ค่ะเนี่ยวิชานี้จะค่อนข้างสำคัญตรงวาดกราฟวาด C ก่อนเลยแล้วลงจุดให้เรียบร้อยนะคะจะทำให้เราไปต่อได้ขอบคุณมากค่ะคราวนี้เพื่อนคนถัดไปต้องมาช่วยอาจารย์แล้วแหละถ้าเกิดสมมุติว่าอาจารย์จะใช้ทบ 7.3 คือ Cauchy Residue Theorem ถ้าอาจารย์จะใช้โคชี่ residue theorem ใครดีนาวินมาไหมเนี่ยนาวินมาไหมครับไม่มาแล้วมณีพรมณีพรมาไหมคะมณีพรมาค่ะโอเคมณีพรช่วยอาจารย์หน่อยเอาโคชี่ residue theorem นะถ้าอาจารย์ใช้โคชี่ residue theoremอินทิเกรตของ f z เท่ากับ2ตัวนี้นะคะนี่คือ cos curve c ของเราเนาะของ z ส่วน z กำลัง4ลบ1 dz เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเท่ากับเอา Cauchy residue theorem นะ2 pi i คูณกับresidue กี่จุด residue 4จุดก็คือ residue f residue f f 1 f ลบ1แล้วก็ i กับลบ i ค่ะต้องเป็นตัวนี้ถูกไหมคะแต่คราวนี้ถ้าเดี๋ยวค่อยๆก่อนเขียนให้เสร็จก่อนปึ๊บแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าถ้าอาจารย์ใช้ทบ 7. จุดเท่าไหร่นะเมื่อกี้ 7.5 อาจารย์ใช้ทบ 7.5 ใช่ไหมเดี๋ยวขอดูก่อน
ใช้ทบ 7.5 นะคะโดยที่ประยุกต์เนาะจากข้อสรุปนะคะอันนี้อาจารย์ใช้ตัวแทนว่าใช้ทบ 7.5 แล้วกันก็คือพูดง่ายๆว่าอาจารย์จะใช้ตัวที่เป็น residue ของจุด infinity ด้วยอ่ะวิธีที่สองอ่ะยังอยู่ใช่ไหมคะตัวนี้อาจารย์ขออาจารย์ต้องได้เป็นเท่าไหร่แทนบวกหรือลบก่อนบวกหรือลบของ7.5ใช่ไหมคะใช่เป็น2พาย i ต้องลบด้วยถูกป่ะเพราะว่าไอ้เจ้า2พาย i ของ 7.5 ตัวนั้นน่ะมันคือทิศทางแบบตามเข็มแต่ตอนนี้ข้อนี้ของเรามันทวนเข็มทวนเข็มมันเลยสรุปว่ามันจะทำได้2วิธีใช่ไหมคะถ้าจะใช้ residue ที่ infinity ต้องเป็นลบลบของ2พาย i ค่ะแล้ว residue ที่จุด1คราวนี้ตัวนอกข้างนอกแค่ตีหรือเปล่าคะถูกต้องมันจะมีจุดเดียวเลยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคำถามคือระหว่างสีแดงกับสีฟ้าตัวไหนน่าจะหาง่ายกว่ากันฟ้าค่ะเพราะตัวแดงต้องหา residue ถึงกี่จุด4จุดในขณะที่สีฟ้าหาเรซิดิวกี่จุดจุดเดียวค่ะจุดเดียวโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาหาเรซิดิวที่จุดอนันต์กันนะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวหาเพื่อนมาหาเรซิดิวที่จุดอนันต์ให้ดีกว่านะคะว่าตรงนี้เรามีเวลาเราหาเรซิดิวจุดอนันต์เนี่ยเรามีเครื่องมือเยอะแยะเลยนะคะเรามีตั้งแต่ตัวจะเป็นอนุกรมลอเรนตั้งต้นเลยหรือว่าเราจะใช้ตัวที่เป็นผลบวกของเรซิดิวทั้งหมดซึ่งเราก็คงไม่อยากเนาะเพราะตอนนี้มันมีจุดทั้งหมดถึงกี่จุดเรามีจุดทั้งหมดถึง5จุดที่รวมอินฟินิตี้เข้าไปด้วยเราคงไม่หา4ตัวเพื่อมาหาอินฟินิตี้เพราะว่าถ้าเราหา4ตัวนั้นแล้วเราก็ใช้สีแดงก็จบถูกปะดังนั้นเราน่าจะต้องมาใช้ 7.7 กันนะคะลองมาดูซิว่าเราจะสามารถใช้ทบ 7.7 นะคะในการหาค่าเรซิดิวได้ไหมซึ่งไอ้เจ้าตัวทบ 7.7 เนี่ยเขาจะเล่นเรื่องของค่าศูนย์เทอมเดียวที่จุดอนันต์หรือค่าศูนย์อันดับ2กับอันดับที่มากกว่านั้นนะคะที่จุดอนันต์ตอนนี้เราก็ลองมาดูกันว่าอะไรวะค่าศูนย์ที่จุดอนันต์โอ้โหดูข้อถัดไปข้อถัดไปนี่อลังการกว่าเยอะเนาะเดี๋ยวขอเพิ่มสไลด์นิดนึงพยายามพูดถ่วงๆพวกเราจะได้สามารถที่จะกลับไปไม่ใช่กลับไปสามารถที่จะจดตามทันนะคะคราวนี้ทุกคนดู fz นะfz ของเราคือ z ส่วนด้วย z กำลัง4ลบ1คำว่าค่าศูนย์เชิงเดียวที่จุดอนันต์หมายความว่าอาจารย์กำลังจะดูว่าไอ้เจ้าตัว f พออาจารย์แทนด้วย infinity ปั๊บมันจะเกิดอะไรขึ้นถูกไหมเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ค่ะถ้าสมมติอาจารย์ใส่มันจะกลายเป็นอินฟินิตี้กับอินฟินิตี้ลบหนึ่งถูกปะซึ่งก็คือเหมือนอยู่ในรูปของอินฟินิตี้ส่วนอินฟินิตี้เพราะฉะนั้นอาจารย์ควรจะทำอะไรกับตรงนี้ก่อนทำอะไรจะตั้งดึงแซดได้ไหมอาจารย์ดึงแซดออกมาเหลือหนึ่งส่วนz กำลัง3ลบ1ส่วน z ทุกคนตามทันไหมคะเพื่อนให้ทำแบบนี้เก็ตไหมอาจารย์ดึง z มาจากตัวบนและอาจารย์ก็ดึง z มาจากตัวล่างนะคะซึ่ง z กำลัง4เนาะก็จะเป็น z คูณ z กำลัง3ส่วนอีกตัวหนึ่งที่มันเป็น1มันก็จะกลายเป็น z คูณกับ1ส่วน z ก็คือได้1ตรงนี้ทันเนาะ
ตัดได้ไหมตัดได้ปะตัดได้ใช่ไหมลองแทน f infinity สิคะเกิดอะไรขึ้นได้แหละจะได้ศูนย์นะคะหนึ่งส่วน infinity มันคืออะไรได้ศูนย์จริงๆอ่ะมันแทนอย่างนี้โดยแบบเป๊ะๆอย่างนี้ไม่ได้หรอกนะจริงๆมันต้องใช้ลิมิตเนาะแต่ว่าตรงนี้อาจารย์อ่ะใส่คือให้พวกเราเห็นภาพชัดเจนเฉยๆแต่จริงๆแล้วมันควรจะต้องเป็นลิมิตนะคะตรงนี้แค่ให้เห็นว่าไอ้เจ้า1ส่วนอินฟินิตี้ตัวนี้มันจะกลายเป็น0แล้วตรงนี้มันก็จะกลายเป็น1ส่วนอินฟินิตี้ซึ่งมันจะเป็นอะไรมันจะเป็น0แต่จริงๆแล้วมันมาจากการที่เราเทคลิมิตนั่นแหละเมื่อ z เข้าใกล้อินฟินิตี้นะคะของ fzซึ่งปกติแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราหาลิมิตตัวนี้มันจะกลายเป็นอินฟินิตี้ส่วนอินฟินิตี้เนาะเราสามารถใช้โลปิตาลได้ใช่ปะมันจะออกมากลายเป็นลิมิตของใครกลายเป็นลิมิตของ1ส่วนส่วน 3z 4z กำลัง3ซึ่งออกมาถามว่าได้0มั้ยได้ครับได้เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้จริงๆแล้วที่อาจารย์เขียนลักษณะสัญลักษณ์แบบนี้เพราะว่าอาจารย์อยากให้พวกเรารู้ว่า f ที่จุด infinity มันให้ค่า0นะคะเสร็จแล้วคราวนี้มันก็จะมีปัญหาว่าแล้วการที่มันให้ค่า0เนี่ยมันให้ค่า0อันดับเท่าไหร่พวกเราคิดว่ามันให้ค่า0อันดับเท่าไหร่มันให้ค่า0อันดับ4หรือค่า0อันดับ3อันดับ3ป่ะครับถูกต้องพวกเราเรียนค่า0กันมาแล้วถูกไหมก่อนหน้านี้จะเห็นได้ว่าไม่ใช่ว่าเราแทน f ด้วย infinity ปั้งแล้วมันจะออกมาเป็น0ตั้งแต่แรกอย่างตรงเนี้ยจะเห็นได้ว่าต้องมีการจับรูปก่อนถูกป่ะหรือถ้าพูดถึงการหาลิมิตมันก็จะต้องมีการหาลิมิตโดยใช้โลปิตาลก่อนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวที่ทำให้มันเกิดเป็นค่า0มันคือค่า0อันดับ3นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้มีทอบอ1จำได้ไหมดังนั้นเราจะได้ว่า fz ของเรามีค่า0อันดับ3ตรงนี้อาจจะมองว่าเป็นอันดับ4เนาะแต่มันมีแท็บอยู่ข้างบนด้วยจัดรูปทำอะไรเสร็จหรือหาโลปิตาลเสร็จจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วมันคือรูปนี้ต่างหากที่ให้ค่า0นะคะที่จุดอันนั้นเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าคำว่าค่า0อันดับ3ย้อนกลับไปทอบอเลยเอ่ยจุดป้าขอบอาจารย์อะไรนะทอบอ 7.7 นี่ทอบอ 7.7 เขาบอกว่าถ้าเรซิดิวมีค่า0อันดับ2หรือมากกว่านั้นที่จุดอนันต์ค่าเรซิดิวของ f ที่จุดอินฟินิตี้กลายเป็นอะไรไปเลย0residue ของ f นะคะที่จุด infinity เท่ากับ0ตอนนี้ทำอะไรอยู่เนี่ยตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยไปคุณลบ2 pi i ป่ะครับลบ2 pi i ใช่เรากำลังหาค่า integral ตัวนี้อยู่ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเรากำลังหา integral นะคะของ absolute z เท่ากับ2แล้วก็ fz ของเราใช่ไหมซึ่ง fz ก็คือ z ส่วนด้วย z กำลัง4ลบ1 dz ตัวนี้ต้องออกมาเป็นเราใช้ลบ2 pi i ใช่ป่ะตามด้วย residue f infinity ซึ่งเราหาแล้วออกมามีค่าเป็น0ดังนั้นอินทิกรัลออกมาเป็น0เป็นไงถ้าใช้วิธีดั้งเดิมที่เป็นโคชีเรซิดิวเทเรมพวกเราอาจจะต้องหาเรซิดิวถึง4จุดด้วยกันเอามาบวกนะคะแต่พอใช้เปลี่ยนเป็นเรซิดิวที่จุดอนันต์ปั๊บมันกลายเป็น0จบเลยนะคะโอเคนะเพราะฉะนั้นมันจะมีอีก1ข้อนะคะตัวอย่างถัดไปซึ่งจากตัวอย่างถัดไปตรงนี้นะคะอาจารย์จะให้พวกเราอะทำเป็นกลุ่มแล้วก็ส่งมาตอนแรกคิดว่าอยากจะทำ breakout room แล้วก็ให้พวกเราเนี่ย
ลองเข้าไปทำช่วยกันคิดนะคะแล้วก็ออกมาแต่คราวนี้กลัวเวลาเดี๋ยวมันปิดจบไม่ทัน conformal mapping เนาะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะให้ข้อนี้นะคะเป็นการบ้านให้พวกเราแบ่งกลุ่มไปทำนะคะโดยที่ตอนแรกที่อาจารย์ตั้งไว้เนาะอาจารย์ก็อยากได้ประมาณกลุ่มละ3คนนะคะ8 3 24นะเพราะฉะนั้นมันจะมีทั้งหมด8กลุ่มก็คือไปทำด้วยกันนะคะข้อ 7.10 ตรงนี้ตัวอย่าง 7.10 ซึ่งตัวอย่างนี้จะเห็นได้ว่าถ้าพวกเราดูจาก f z มันมีจุดเอกสารทั้งหมดกี่จุดมีจุดเอกสารทั้งหมดกี่จุด4ก็ป่ะครับอะไรนะคะกี่จุดนะเอาจุดเอกสารนะมีกี่จุดผมว่าอ๋อจุดเอกสารที่อยู่ใน Z ด้วยป่ะอาจารย์จุดเอกสารเอาทั้งหมดก่อนนะจุดเอกสารทั้งหมดมี5ป่ะครับมัน1ใครอีก3ลบ3ใช่ป่ะแล้วก็อะไร4เนาะเพราะฉะนั้นมันจะมีทั้งหมด4จุดนี้แต่ว่าจุดเอกสารทั้ง4จุดต้องไปวิเคราะห์มาก่อนว่าแต่ละจุดเอกสารเนี่ยเป็นจุดเอกสารที่ให้ภาวะอะไรบ้างนะคะแล้วก็ต้องบอกด้วยว่าลักษณะของจุดเอกสารแต่ละจุดนะถ้าเราจะใช้ Cauchy residual theorem จะออกมาเป็นยังไงแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราจะใช้ไอ้เจ้าตัวทบ 7.5 เมื่อกี้จะเป็นยังไงจะให้หา2อันเทียบกันเลยนะอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ขอเป็นกันบ้านนะคะทำเป็นกลุ่มนะส่งมานะคะจับกลุ่มกันเองได้เลยนะทั้งหมด8กลุ่มนะคะกลุ่มละ3คนนะโดยที่ตัวนี้อาจารย์ขอเป็นละเอียดเขียนใส่กระดาษก็ได้หรือว่าจะเขียนใส่ตัวที่เป็นในตัว iPad หรืออะไรของเราก็ได้แล้วแต่เลยนะคะแต่ว่าขอแบบละเอียดนะเริ่มตั้งแต่1จุดเอกสารแต่ละจุดเป็นภาวะอะไรบ้างต้องอธิบายมาทั้ง4จุดเลยนะคะว่าแต่ละจุดเนี่ยให้ภาวะอะไรนะคะแบบพวก polyremovable สามารถถูกต้องอาจจะเขียนให้ก็ได้นะคะว่าเป็น removable หรือเป็น pole หรือเป็น essential เสร็จแล้วคราวนี้ตัวที่2นะคะอาจารย์ต้องการให้เทียบทั้ง2อย่างนะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีดีเทลเยอะนิดนึงตัวที่2เนี่ยหลังจากที่เราได้จุดเอกสารว่ามันเป็นภาวะอะไรแล้วนะคะตอนนี้หลังจากที่พวกเราเรียนเราสอบตัวเดิมไปแล้วเนาะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะไม่เอาพวก multiple หรือว่าอาจารย์จะไม่เอาพวกที่เป็นCauchy นะคะ Cauchy integral theorem ไม่เอาจะเอา residual ล้วนๆเพราะฉะนั้นข้อที่2อาจารย์จะให้หา residual ทั้งหมดตั้งแต่ residual ของ f ที่จุด -1residual ของ f ที่จุด3 residual ของ f ที่จุด -3 แล้วก็หา residual ของ f ที่จุด4ข้อ2นี้ในการหารวมถึงหา residual ของ f ที่จุด infinity ด้วยข้อ2นี้ไม่จำกัดนะคะว่าจะหา residual โดยอนุกรมล้อเล่นหรือจะหา residual โดยวิธีไหนก็ได้นะคะแต่ขอให้อธิบายมาโดยละเอียดนะหา residual ของทั้ง5ตัวออกมาให้ได้นะคะเสร็จแล้วข้อที่3หา integral นะคะตัวนี้คือ fz ข้อนี้จริงๆที่ให้ไปทำมาโดยละเอียดเพราะว่ามันจะเป็นส่วนหนึ่งของข้อสอบนะคะก็คืออาจารย์จะออกข้อสอบประมาณนี้แหละนะเพราะฉะนั้นไปฝึกมือมานะคะให้เป็นงานกลุ่มก็จริงแต่ว่าอาจารย์อยากให้ไปเป็นกลุ่มลักษณะที่เราได้ดิสคัสได้ช่วยกันแล้วก็ได้ช่วยติวได้ช่วยสอนกันนะคะดังนั้นแบ่งกลุ่มกันเองดีๆสอนเพื่อที่จะทำได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวไฟนอลเนี่ยครั้งนี้อาจารย์จะไม่ให้โอเพนแล้วนะเพราะว่าเนื้อหาจริงๆหลักๆคือมีแค่นี้แหละให้เราหาเรสซิลให้เป็นบอกจุดเอกสารภาวะทุกอย่างให้เป็นนะคะแล้วก็หาตัวอินทิกรัลโดยใช้เรสซิลให้เป็นดังนั้นหลักๆเลยมันก็คือตรงเนี้ยเดี๋ยวตอนสอบไฟนอลครั้งสุดท้ายครั้งนี้ที่เราจะสอบสิ้นเดือนเนี่ยอาจารย์จะไม่อนุญาตให้เปิดเอกสารแล้วนะคะคราวนี้ก็คือเปิดกล้องสอบไปที่ทำเลยไ
ม่ให้เปิดเอกสารนะ close book นะคะอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะให้หาตัว f z d z ก็คือหาตามโจทย์นี่แหละนะคะโดยใช้ Cauchy Residue Theoremแต่ละกลุ่มโจทย์ไม่ได้ต่างกันนะคะคือโจทย์เดียวกันอย่างที่อาจารย์บอกจุดมุ่งหมายของการแบ่งกลุ่มไปก็คืออยากให้ไปช่วยกันติวนะคะจะได้ทำทุกคนนะทำไม่ได้ก็ช่วยเพื่อนนะคะจนกว่าจะทำได้นะตัวแรกเนี่ยให้หาโดยใช้ Cauchy Residue Theorem นะคะส่วนข้อที่4ให้หาตัวนี้นะคะโดยใช้ทบ 7.5 นั่นก็คือใช้ตัวที่รวม residue ที่จุดอนันต์อันนี้อาจารย์ไม่ได้ให้เลือกนะไม่ได้ถามว่าตัวไหนง่ายกว่าจะใช้วิธีไหนนะคะแต่อาจารย์จะให้หาโดยที่รวมตัว residue ที่จุดอนันต์ไปด้วยคือพูดง่ายว่าให้หาทั้ง2วิธีโอเคลองไปทำมานะคะตรงนี้เป็นการบ้านนะคะเดี๋ยวให้ส่งทางเดี๋ยวอาจารย์สร้างโพสต์ Google Form ก็ได้เดี๋ยวอาจารย์สร้าง Google Form แล้วก็เดี๋ยวจะให้พวกเราส่งมานะคะตัวแทนส่งกลุ่มละ1แผ่นนะแล้วก็ทั้งหมดมันก็จะมี8กลุ่มเนาะก็คือ8ไฟล์ตรงนี้กลุ่มพวกเราไปเลือกกันเองรวมกันเองนะคะเขียนในตัวที่ส่งอะรายชื่อบอกด้วยว่าในกลุ่มมีใครนะคะแล้วก็เขียนอธิบายมาโดยละเอียดวันไหนครับอาจารย์ส่งอาจารย์ให้1อาทิตย์นะคะไม่เกินวันที่25เขียนก่อนเดี๋ยวอาจารย์ทำ Google Link ให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวให้พวกเราเอาไปใส่นะเดี๋ยวทำ Google Form ให้ก่อนไม่เกินสัปดาห์หน้านะ25พฤษภาอาจารย์ครับแล้วถ้ามันมีผิดเล็กๆน้อยๆหรือมันมีผิดเนี่ยมีหักคะแนนไหมครับหักสิคะก็เป็นคะแนนรวมของกลุ่มมีทั้งเรื่องของจริงๆมันไม่ควรจะผิดด้วยจริงๆแล้วอะเพราะมันให้เวลาตั้งอาทิตย์หนึ่งแล้วให้ช่วยกันคิดถูกป่ะเพราะฉะนั้นไปพยายามอันดับแรกอาจารย์ตรวจเรื่องของความถูกต้องแน่นอนนะคะแล้วก็เรื่องของตัวดีเทลรายละเอียดของแต่ละสเต็ปนะเพราะฉะนั้น4ข้อนี้ต้องทำมาโดยละเอียดและควรจะถูกด้วยโอเคนะซึ่งการจะทำมันถูกมันไม่ยากหรอกถูกแบบถูก 100% เนี่ยแต่จริงๆจุดมุ่งหมายของอาจารย์อ่ะอาจารย์อยากให้พวกเรารู้ว่าที่ถูกต้องแบบละเอียดมันคืออะไรแล้วก็ทำให้พวกเราเนี่ยสามารถหา residue ของจุดต่างๆจุดเอกฐานต่างๆหา residue ของจุด infinity ให้เต็มนะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้ทฤษฎีบทต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยในการหา integral ได้นะอันนี้คือตัวประเด็นหลักและอีกประเด็นนึงก็คืออยากให้ช่วยติวเพื่อนให้เพื่อนทำได้ด้วยนะคะโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวไปพักแป๊บนึงนะคะตอนนี้เราเรียนกันมาบ่าย3แล้วเนาะเอาสัก15นาทีก็ได้นะคะตอนนี้14:51เท่าไหร่เนี่ย 15.10 ก็ได้พักยาวนิดนึงพวกเราจะได้ไปแบ่งกลุ่มให้เรียบร้อยด้วยนะคะไปคุยกันว่าใครจะอยู่กับใครนะแล้วก็เริ่มต้นทำอะไรเงี้ยก็อาจารย์อย่างที่บอกค่ะไม่อยากให้โยนภาระไปที่ใครคนใดคนหนึ่งเพราะว่าคนนั้นเขาก็จะเป็นอยู่คนเดียวอยากให้พวกเราช่วยๆกันนะคะโอเค 15.10 นะแล้วเดี๋ยวกลับมาเรียนต่อกับพาร์ทที่เหลืออีกนิดนึงนะคะแล้วก็มีการประยุกต์นะคะแล้วก็ไปที่ conformal mapping ดาวน์โหลดตัวไฟล์ conformal mapping ตัวเอกสาร5ไว้รอได้เลยนะคะโอเคจ้ะไปพักผ่อนอาจารย์ขอดูหน้าตะกี้หน่อยครับหน้าตะกี้นี่อ่ะค่ะใช่ครับแล้วก็อาจารย์ครับแล้วคะแนนของควิซครั้งที่แล้วอาจารย์บอกยังไม่ได้ตรวจใช่มั้ยครับโอเคครับไม่มีเวลาเลยครับอาจารย์งานแน่นเอียดเลยช่วงนี้เดี๋ยวต้องพ้นเนี่ยคือพอดีอาจารย์เพิ่งจัดสอบ102ไปเมื่อวานต้องพ้นวันนี้ไปอ่ะอาจารย์ถึงจะเริ่มแบบโล่งขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วจะประกาศให้ค่ะครับ